และตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีคำชมเยอะมากไปที่กองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีคำสั่งไปถึงหน่วยขึ้นตรงต่างๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเดินหน้าทำงานแบบเชิงรุกไม่จำเป็นที่จะต้องรอคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขอให้เดินหน้าหาวิธีการในการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีการสั่งการไปยังกรมแพทย์ทหารเรือว่าให้เตรียมความพร้อมสำหรับโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามไว้ให้ดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมก็ได้มีขออภัยค่ะท่านโฆษกกองทัพเรือพลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมได้ให้ข้อมูลมาว่าพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงของกองทัพเรือและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือไปบูรณาการทำงานร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวภาคประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนอกจากนี้ก็ได้สั่งการให้กรมแพทย์ทหารเรือไปจัดเตรียมโรงพยาบาลหลักประกอบด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะโรค2แห่งคือโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการแล้วให้หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆไปจัดพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวังหรือ State Quarantine โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือพื้นที่สัตหีบค่ะจะจัดที่อาคารรับรองกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งส่วนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะจัดที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพื้นที่ทัพเรือภาคที่2จัดที่ฐานทัพเรือสงขลาพื้นที่ทัพเรือภาคที่3จะจัดกันที่ฐานทัพเรือพังงาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจัดที่ค่ายจุฬาภรณ์พร้อมกันนี้ก็ขอให้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามสำหรับสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากโดยให้ทางกรมแพทย์ทหารเรือช่วยสนับสนุนการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะได้ช่วยกันค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกรองรับการตรวจ 2,000 คนภายในเวลา5วันหรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเพื่อสนับสนุนการตรวจแรงงานภาคประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยขอให้พร้อมปฏิบัติเมื่อมีการประสานสั่งการจากสบค.นอกจากนี้ก็ให้เตรียมการจัดตั้งชุดตรวจเพื่อสกัดกั้นการเข้าออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายและป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยขอให้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พร้อมปฏิบัติเมื่อมีการประสานสั่งการจากสบค.ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้มีการเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาทให้มีเครื่องมือป้องกันตัวเองในการปฏิบัติระดับต่างๆให้เหมาะสมโดยให้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปด้วยค่ะ